not small hand in Japan. สำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะเดินทางไปที่คิตะคิวชูห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะที่จะมาเข้าเรื่องถึงพาร์ทลับที่แนทจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะแนทขอเกริ่นเรื่องราวที่มาที่ไปทั้งหมดก่อนนะคะจริงๆแล้วในทริปนี้นะที่เราไปฟุโอกะนะก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกก็จะเป็นรถทริปนะคะก็คือน้องชายขับรถส่วนพาร์ทหลังเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่เราเดินทางเองเนาะผ่านพวกเป็นระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสนะคะซึ่งแพลนตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีแพลนว่าฉันอยากจะไปที่เมืองคิตะคิวชูซึ่งมันจะอยู่ในโซนหลังซึ่งเราจะต้องเดินทางด้วยรถบัสรถไฟเดินทางเองไม่ได้ขับรถนะคะแนทก็หาข้อมูลคร่าวๆเนาะซึ่งพบว่าการเดินทางไปที่เมืองคิตะคิวชูแบบวันเดย์ทริปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางค่อนข้างนานเลยทีเดียวถ้าเราแบบไม่ได้มีพาตัวใหญ่ที่นั่งชินคันเซ็นได้นะคะเราก็ตัดสินใจโอเคงั้นไม่ไปละกันอ่ะไปดูเมืองอื่นแทนแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะทุกคนเขาก็มีโครงการหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่า Welcome Kita Q ซึ่งโครงการเนี้ยเขาจะแจกเป็นคูปองนะคะมูลค่า 5,000 เยนสามารถไปใช้ซื้อของหรือว่าไปทานอาหารร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมได้เนาะซึ่งเราก็เลยโอเคตอนนั้นน้องชายกลับไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่แนททุนพ่อคุณแม่3คนคนละ 5,000 อุ๊ยก็ต้อง 15,000 เยนงั้นเราลองมาทบทวนการเดินทางกันอีกรอบแล้วกันลองหาข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้แนทคนพบพาร์ทนี้นี่เองอ่ะก่อนที่จะเข้าถึงพาร์ทเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเดินทางไปคิตะคิวชูเนี่ยถ้าเราพักอยู่ที่ฟุกุโอกะนะคะแบบวันเดย์ทริปเนี่ยมันมีวิธีการเดินทางอย่างไรบ้างนะอ่ะแบบแรกเลยก็คือถ้าเพื่อนๆในทริปนี้นะมีสัก 4-5 คนแนทก็แนะนำอาจจะเป็นลักษณะการเช่ารถแบบวันเดย์ก็พอมาหารเฉลี่ยกันแล้วอะราคาอาจจะพอๆกันแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าการเช่ารถก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่ารถมันไม่จำเป็นจะต้องขนาดใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นวันเดย์ทริปเราสามารถเลือกแค่เฉพาะเป็นจำนวนคนก็ได้ไม่ต้องเผื่อกระเป๋าเนาะก็จะได้รถที่ราคาไม่สูงมากนะคะแบบที่2ก็คือการขึ้นรถบัสการขึ้นรถบัสเนี่ยมันจะมีต้นทางหลายที่แบบแรกนะคะก็คือจากฮาคาตะซึ่งฮาคาตะเนี่ยหาข้อมูลยากมากก็เลยมีการอินสปอกนะคะไปถามที่เพจฟุกุโอกะวันนี้เขาก็แจ้งมาว่ามีนะมีเที่ยวเดียวราคา 1,500 เยนซึ่งมีเวลาเดียวด้วยนั่นก็คือ 2 ทุ่มซึ่งโอเค 2 ทุ่มมันไม่สามารถไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เราก็เลยตัดอันนี้ทิ้งเลยก็คือเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสำหรับวันเดย์ทริปโอเคอันนี้ก็ตัดทิ้งนะคะแบบที่2ต้นทางจากเทนจินก็พอเห็นรีวิวบ้างเนาะถ้าจากเทนจินเนี่ยค่ารถเนี่ยจะอยู่ที่ 1,350 เยนต่อเที่ยวแต่ว่าถ้าซื้อไปกลับก็จะถูกกว่านะคะอยู่ที่ 2,500 เยนโดยที่จะใช้ระยะเวลานะคะประมาณ1ชั่วโมง35นาทีซึ่งการขึ้นรถบัสจากเทนจินเนี่ยเหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับคนที่พักย่านเทนจินนะก็จะสะดวกสามารถมาขึ้นรถบัสแล้วก็ไปได้เลยนะคะก็ลองเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะถัดมาถ้าอยู่เทนจินเหมือนกันอาจจะมีอีกพาร์ทนึงที่แนะนำแต่ยังไม่ใช่พาร์ทลับของเรานะพาร์ทตัวนี้ที่แนทแนะนำสำหรับคนที่พักย่านเทนจินนะคะนั่นก็คือเป็นพาร์ทที่มีชื่อว่าฟุกุเรโทพาร์ทนะคะพาร์ทนี้จะมีราคาอยู่ที่ 3,140 เยนนะเหมาะกับใครอย่างที่บอกว่าเหมาะกับคนที่พักย่านเทนจินและที่สำคัญต้องมีความต้องการที่อยู่ในแพลนแล้วนะว่าฉันจะไปคิตะคิชูแล้วก็แวะข้ามนั่งเรือไปตลาดปลาด้วยพาร์ทนี้อาจจะเหมาะกว่าเพราะว่าพาร์ทลับที่แนะนำเขาอาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงเส้นทางไปตลาดปลาเนาะถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปด้วยรถไฟเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายนะแต่ต้องบอกก่อนว่ารถไฟเนี่ยจะเป็นสถานีที่เราขึ้นก็คือจากฮาคาตะโดยรวมก็ถ้าใครพักฮาคาตะก็แนะนำขึ้นรถไฟนะคะ
มาดูกันนะแบบแรกก็คือรถไฟแบบปกติเลยแบบปกติเลยเนี่ยเขาก็จะมีราคาต่อเที่ยวอยู่ที่ 1,310 เยนต่อเที่ยวนะคะก็คืออันนี้จะขึ้นจากฮาคาตะไปถึงโคคุระนะซึ่งรถไฟแบบปกติเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกอีกเนาะว่าจะเป็นแบบโลโก้ซับและผิดหรือและผิดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปดูที่ตารางเวลาอีกทีนึงแต่ถ้าเร็วสุดก็เลือกเป็นและผิดก็คือจะใช้เวลา1ชั่วโมง4นาทีซึ่งราคาเขาก็จะเท่ากันในทุกแบบนะคะก็คือ 1,310 เยนต่อเที่ยวนั่นเองถัดไปนะคะก็จะเป็นรถไฟที่เราได้ยินคุ้นๆถ้าใครได้ดูรีวิวคิตาฮิวชูนะก็จะได้ยินรถไฟสายนี้นั่นก็คือโซนิกนั่นเองรถไฟสายนี้นะคะโซนิกก็จะราคาต่อเที่ยวอยู่ที่ 2,440 เยนนะคะจะใช้เวลาเร็วขึ้นใช้เวลาแค่41นาทีเท่านั้นเองก็เหมาะสำหรับคนที่มี JR Pass ที่ครอบคลุมเส้นทางนี้นะแล้วก็สามารถใช้JR Sonic ได้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายเร็วสุดเลยนั่นคือ Shinkansen นะคะราคาต่อเที่ยวอยู่ที่ 3,780 เยนนั่นเองนะคะแต่ก็ใช้เวลาเร็วมากก็คือแค่15นาทีเท่านั้นเองแต่ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีพาส JR ที่ครอบคลุมเส้นทางและที่สำคัญต้องขึ้นชินคันเซ็นได้นะเพราะว่าบางพาร์ทก็อาจจะขึ้นไม่ได้นะคะต้องดูรายละเอียดของแต่ละพาร์ทอีกทีนึงมาพูดถึงพาร์ทลับที่เราจะแนะนำวันนี้พาร์ทเนี้ยมีชื่อว่า JR Kyushu Rail Pass Fukuoka Y 2 Day ที่แนนบอกว่าเป็นพาร์ทลับเนี่ยเพราะเป็นพาร์ทที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยแต่ก็เป็นพาร์ทที่คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะคนที่มีแพลนกำลังจะเดินทางไปที่คิตะคิวชูนะคะมาดูรายละเอียดของพันนี้การพันนี้เนี่ยราคาผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่ 3,060 เยนราคาเด็กอายุ 6-11 ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 1,530 เยนนะแล้วก็ที่สำคัญพันนี้นะคะเราจะต้องใช้2วันติดต่อกันนะเช่นเราใช้วันที่1ก็ต้องใช้ติดวันที่2ติดกันไม่เราไม่สามารถที่ใช้วันที่1โอเควันที่2หยุดแล้วเราไปใช้วันที่3แบบนี้ไม่ได้นะพาร์ทที่มีลักษณะในการใช้แบบว่าไม่ต้องติดต่อกันก็อาจจะเป็นพวกถ้าเราเคยเจอนะใครเคยไปที่ฝั่งโอซาก้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกคันไซทูพาร์ทอะไรเงี้ยพาร์ทเขาจะพิเศษหน่อยไม่ต้องใช้ติดกันแต่ตัวนี้ก็คือต้องใช้ติดกันเช่นเราเริ่มวันที่4ก็ต้องใช้วันที่5ต่อกันเลยนะคะต่อไปก็เป็นข้อควรรู้นะสำหรับคนที่ซื้อพาร์ทนี้เราสามารถนั่งรถไฟโซนิกเนี่ยไปที่โคคุระได้ก็จะใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่ารถไฟปกตินะคะแล้วก็ข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวพาตัวนี้เราไม่สามารถนั่งชินคันเซ็นได้นะคะรวมถึงไม่สามารถจองที่นั่งได้ด้วยนะคะสำหรับสถานที่จัดจำหน่ายนะคะก็ในประเทศก็อาจจะมีเอเจนซี่เนาะจัดจำหน่ายก็ลองเซิร์ชหาดูแต่ว่าสำหรับแนทเนี่ยแนทไปซื้อที่นู่นนะคะที่ญี่ปุ่นซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีให้เลือกซื้อหลายที่เหมือนกันนะก็จะมีที่ฮาคาตะนะคะก็จะมีที่เคาน์เตอร์ JR นะที่แนทไปซื้อก็คือจริงๆตอนแรกอะในข้อมูลที่เว็บไซต์ของ JR นะคะจริงๆเขาบอกว่าสามารถซื้อได้ที่ Information Center ด้วยตอนแรกพอแนทไปถึงเนี่ยโหเจตรงเจอาร์เคาน์เตอร์คนเยอะมากนะก็เลยโอเคตัดสินใจว่าเฮ้ยแนนลองไปที่ Information Center ละกันคนไม่เยอะมากปรากฏพอไปถึงบอกว่าเนี่ยจะขอซื้อพาสตัวนี้เขาบอกว่าคุณต้องไปซื้อที่ JR Counter ก็กลายเป็นว่าเราเสียเวลานะคะในการที่จะไปต่อแถวนะเพราะคนเยอะมากวันนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะในการต่อแถวเพื่อซื้อพาสนะดังนั้นแนะนำว่าในการซื้อพาสตัวนี้หรืออื่นๆนะควรวางแผนล่วงหน้านิดนึงจริงๆนะใส่ไปในแผนแล้วแต่ลืมช่วงนั้นเหนื่อยมากก็คือจริงๆตั้งใจว่าจะไปซื้อล่วงหน้าช่วงเย็นก่อนวันเดินทางนะเพราะว่าช่วงเย็นอ่ะที่นัดเดินผ่านดูก็คือคนไม่เยอะมากอ่ะมีแบบน้อยมากจริงๆน่าจะแบบ5นาที10นาทีน่าจะแบบได้แล้วนะคะไม่เกินนี้นะก็ดอกจันไว้ละกันนะคะสำหรับใครที่จะซื้อพาร์ทนี้ไม่แนะนำมาช่วงเช้าแนะนำไปซื้อช่วงเย็นล่วงหน้าก่อนเนาะจริงๆแล้วนะคะพาร์ทนี้นอกจากซื้อที่ฮาคาตะแล้วนะเราสามารถซื้อที่สถานีโคคุระหรือโมจิโกะได้อีกด้วยเนาะก็รายละเอียดนะคะสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์แบบบทความนะเดี๋ยวนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะถัดมานะคะอันนี้นะได้ทำตารางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสมมติว่าถ้าเราซื้อพาร์ทกับไม่ใช้พาร์ทเดินทางเหมือนกันราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราเลือกเดินทางแบบถูกสุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูแผนเที่ยวก่อนแผนเที่ยวของ
เมืองคิตาคิวชูเนี่ยแนทจะเดินทางจากที่ฮาคาตะนะคะไปที่โมจิโกะนะซึ่งที่แรกที่เราจะเที่ยวก็คือโซนที่สถานีโมจิโกะส่วนใหญ่เขาจะไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดินบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีตึกสวยงามให้ถ่ายนะคะในบริเวณรอบๆแถวๆนั้นแล้วก็ค่อยนั่งรถไฟจากโมจิโกะเนี่ยกลับมาที่โคคุระนะคะเพื่อที่จะไปปราสาทโคคุระนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเดินแวะนะคะระหว่างทางที่จะกลับไปที่สถานีโคคุระเนี่ยเราจะเดินผ่านตัวถนนช้อปปิ้งนะแล้วก็ไปที่สถานีโคคุระแล้วก็เดินทางกลับที่ฮาคาตะอันนี้เป็นแพลนที่แนทวางไว้นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือสมมติถ้าเราซื้อพาสไปเลยก็คือที่ราคา 3,060 เยนนะคะส่วนถ้าไม่ใช่พาสเนี่ยเราเดินทางถ้าใช้โซนิกเนี่ยรถไฟเขาจะมาสิ้นสุดที่โคคุระนะคะก่อนเนาะแล้วก็ขึ้นจากฮาคาตะมาที่โคคุระเนี่ยซึ่งราคาอยู่ที่ 2,440 เยนใช้เวลา41นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีพาสเราก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกนะตรงจากโคคุระไปโมจิโกะแต่ถ้าใช้พาสก็คืออันเส้นทางนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพาสเนี่ยต้องจ่ายเงินอีกนะคะที่ราคา280เยนนะคะทุกคนซึ่งโอเคเราเที่ยวขากลับแล้วก็ต้องจ่ายอีก280เยนแล้วก็จากโคคุระกับฮาคาตะเนี่ยก็ต้องจ่ายอีก 2,440 เยนอ่ะดังนั้นเรามาเปรียบเทียบราคากันถ้าเราใช้พาสมันจบแล้วจ่ายครั้งเดียวจบที่ 3,060 เยนแต่ถ้าไม่มีพาสคุณจ่ายรายเที่ยวอยู่ที่เท่าไหร่คะ 5,440 เยนเห็นความแตกต่างชัดเจนซื้อพาสยังไงคุ้มกว่าถ้าขึ้นโซนิกแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันเลือกรถไฟแบบถูกที่สุดไม่ขึ้นโซนิกก็ได้มาดูราคากันค่ะถ้าแบบถูกสุดเนี่ยเขาจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือถ้าโซนิกเนี่ยเราจะต้องมาต่อรถไฟที่โคคุระก่อนนะคะเพื่อที่จะไปโมจิโกะแต่ว่าถ้าขึ้นรถไฟปกติเนี่ยคุณก็นั่งยาวมาได้เลยนะราคาต่อเที่ยวอยู่ที่ 1,500 เยนนะคะก็คือนั่งยาวจากฮาคาตะมาที่โมจิโกะซึ่งจะใช้เวลา1ชั่วโมง32นาทีเนาะแล้วก็จากนั้นอาเที่ยวโมจิโกะเสร็จเราก็ต้องกลับไปโคคุระหน่อยก็คือไปแวะเที่ยวปราสาทเนาะแล้วก็เดินรอบๆถนนช้อปปิ้งในเมืองนิดหน่อยนะคะก็ค่ารถอีก280เยนนะคะแล้วก็ขากลับจากโคคุระนะคะไปที่ฮาคาตะเนี่ยอีก 1,310 เยนมาเทียบราคาราคาเหมือนจะใกล้กันก็คือถ้าเราใช้พาสก็คือ 3,060 แต่ถ้าเราจ่ายรายเที่ยวก็คือ 3,090 แต่ที่สำคัญมาดูที่ระยะเวลาการเดินทางค่ะถ้าใช้พาสเราขึ้นโซนิกใช่ไหมระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดเราจะใช้แค่1ชั่วโมง50นาทีไปกลับขึ้นรถไฟต่างๆแล้วนะแต่ถ้าคุณใช้วิธีขึ้นรถไฟที่ถูกที่สุดเราจะใช้ระยะเวลานะคะ3ชั่วโมง10นาทีระยะเวลาค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวดังนั้นแนะนำว่าใช้ซื้อพาสถูกกว่าเร็วกว่ายังไงก็คุ้มและที่สำคัญพาสนี้นะคะใช้ได้2วันซึ่งจริงๆเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปดูในรีวิวแบบบทความนะคะก็จะแนททำตารางคร่าวๆก็คือ day 2เนี่ยแนทไปที่วัดนันโซอินแล้วก็ศาลเจ้าดาไซฟูนะคะก็เดี๋ยวใครสนใจในรายละเอียดการเปรียบเทียบราคาเพิ่มเติมของ Day 2สามารถเข้าไปดูในรีวิวแบบบทความนะเดี๋ยวนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็จากที่เล่ามาทั้งหมดนะเห็นได้ชัดแล้วว่าเนี่ยแค่วันที่ไปคิตะคิชูก็คุ้มกว่าในแง่ของราคาแล้วก็เวลาที่ประหยัดมากขึ้นนะคะแล้วก็วันที่2สามารถใช้พาสไปเที่ยวที่อื่นได้อีกดังนั้นพาสเนี้ยก็เป็นพาสที่แนะนำจริงๆนะคะสำหรับรายละเอียดการเดินทางที่ลงรายละเอียดมากกว่านี้นะเดี๋ยวแนทจะทำรีวิวแยกนะคะตอนที่เรามารีวิวในส่วนของการเดินทางไปที่เมืองคิวตะคิวชูวันนี้ก็มาแนะนำพาร์ทนี้คร่าวๆกันก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีแพลนกำลังเดินทางไปที่คิวตะคิวชูค่ะ Next more handy.